ช่วงนี้นะคะคนที่ใช้แพลตฟอร์ม Twitter ก็บอกว่าโอ้โหอีลอนมัสก์เนี่ยจะจำกัดอะไรนักหนาจำกัดโพสต์ในการดูของเราเหมือนจำกัดสิทธิเสรีภาพของเราด้วยนอกจากนี้ยังมีการเรียกเก็บเงินนะคะเพื่อยืนยันตัวตนอีกนะคะคนบอกว่าไม่อยากจะใช้ละนะคะ Twitter Meta เขาก็ใช้โอกาสนี้ค่ะในการเปิดตัวนะคะแพลตฟอร์มที่มีลักษณะเหมือนกับ Twitter ที่ชื่อว่า Thread นะคะก็จะมาสู้เนี่ยแหละกับ Twitter เนี่ยล่ะค่ะ Meta ค่ะแพลตฟอร์มซึ่งเป็นเจ้าของ Facebook ประกาศเปิดตัว Thread นะคะแอปพลิเคชันการพูดคุยนะคะข้อความบน Instagram แล้วก็เป็นแพลตฟอร์มนะในการที่จะแชร์รูปภาพคลิปวิดีโอสั้นๆเนี่ยค่ะก็เปิดตัวไปนะคะก็ในวันพรุ่งนี้เขาบอกจะมีการเปิดตัวในวันพรุ่งนี้ Thread เนี่ยจะมีการใช้งานแบบไหนนะคะจะมีการใช้งานคล้าย Twitter เลยคุณผู้ชมเป็นลักษณะคอมมูนิตี้หรือว่าเป็นชุมชนเนี่ยที่รวมตัวพูดคุยกันทุกเรื่องตั้งแต่หัวข้อที่สนใจนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นเทรนด์ในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้เขาจะอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามบัญชีที่ติดตามอยู่ใน Instagram ได้แล้วก็ใช้ชื่อผู้ใช้งานเดียวกันใน Instagram ได้เลยแล้วคาดว่าจะเป็นบริการที่ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะและก็ไม่มีข้อจำกัดจำนวนโพสต์ที่ผู้ใช้สามารถมองเห็นด้วยนะคะอันนี้สำคัญเลยค่ะทีนี้เนี่ยแอปนี้ก็จริงๆมีข่าวลือว่าเขาพัฒนากันมาสักพักใหญ่แล้วแต่ว่าไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลนะคะแล้วล่าสุดผู้ใช้Apple Store หลายคนบอกว่าตอนเนี้ยเห็นมันโผล่ใน Apple Store แล้วเหรอแต่ว่ายังกดโหลดไม่ได้กดพรีเกตไว้ได้เฉยๆมันพรุ่งนี้น่าจะเริ่มโหลดให้ในวันพรุ่งนี้นะคะใครใช้ Apple ก็ไปลองกดดูกันไว้ก่อนได้ค่ะซึ่งนักวิเคราะห์เขาก็มองนะคะว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตอนนี้ Instagram มีจำนวนผู้ใช้งาน 2,000 ล้านคนเลยนะเทียบกันกับจำนวนผู้ใช้งาน Twitter ที่มีแค่250ล้านคนก็คือ Instagram มีมากกว่าเกือบ10เท่าเพราะฉะนั้นขอแค่ผู้ใช้ Instagram ประมาณ1ใน10หันไปใช้แอป Threads อันใหม่เนี่ยก็สามารถแซงหน้า Twitter ได้แล้วในชั่วพริบตาโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่า Meta กำลังกระโดดเข้าร่วมวงในสนามแข่งขันที่มีทั้ง Blue Sky มีทั้ง Mastodon นะคะที่พยายามจะขึ้นมาแทนที่ Twitter นับตั้งแต่ Elon Musk มาซื้อกิจการ Twitter ไปเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็พยายามจะปรับเปลี่ยนหลายอย่างที่มันเข้มงวดกับผู้ใช้มากขึ้นเพื่อที่จะหาทางเพิ่มรายได้แต่กลายเป็นการสร้างเสียงวิจารณ์และความไม่พอใจแก่ผู้ใช้งานอย่างมากเลยค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องดีนะคะของ Meta มากๆเลยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเขาเรียกว่าไปง่วนอยู่กับ Metaverse แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะนักลงทุนก็ถอนการลงทุนกันไปเยอะก็เลยอาจจะต้องกลับมาพัฒนาสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วและดีอยู่แล้วเนี่ยนะคะคือเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยคุณผู้ชมมันมีประเด็นไงเพราะว่า Elon Musk เนี่ยเขามีการบอกประกาศนะคะในการจำกัดจำนวนทวีตที่ผู้ใช้งานสามารถอ่านได้ต่อวันนะคะคือปิดกั้นไม่ให้ผู้ที่ไม่มีบัญชี Twitter หรือไม่ได้ล็อกอินเข้าไปดูโพสต์ด้วยแล้วล่าสุดนะคะก็ประกาศเมื่อวันจันทร์จะจำกัดบัญชีผู้ใช้งานที่ได้รับการยืนยันตัวตนเท่านั้นสามารถใช้บริการ Twitex นะคะซึ่งจะมีผลเนี่ยประมาณสัก30วันเอาเป็นว่าจำกัดเยอะเหลือเกินคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันไส้อีลอนมัสก์จะเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นดีกว่าอันนี้จะเปลี่ยนหรือเปล่าก่อนอาจจะต้องลองนะก็ต้องลองดูเหมือนกันนะคือจริงๆเราเป็นคนใช้ Instagram เป็นหลักอยู่แล้วบางทีไอ้ Thread เนี่ยก็อาจจะเหมาะกับเราก็ได้อาจจะต้องลองใช้กันดูนะคะทุก